แม้ว่า แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทย์สำหรับกาแฟหนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทย์อะไรลุงออกยังไม่ไปถึงไหนเลยสำนวนเขาเรียกว่ายังไม่ทันไรเลยร่มปักอ่าวซะแล้วโอ้เรือเหล็กนี่บ่อบางจังยังไม่ออกจากตะลิงไปได้ไม่กี่เม็ดจะร่มปักอ่าวเลยฮะเรือเหล็กฮะฮะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทย์เอาละไปต่อไปรอดไหมนี่วันนี้แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยที่ป่านะอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้าไปสู่เรื่องราวของมนุษย์พันธุ์ใหม่ดีไหมพี่ถึงมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วนะ ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์พันธุ์เก่า เก่าแก่เก่าเก็บเก่าเกิดเพราะนานเก่าเกิดมานานระวังตกยุคนะระวังตดตัดระวังตด ระวังตัก ระวังตกระวังตกรถไฟขบวนสุดท้ายนะนะ รถไฟขบวนนี้ออกจากโลกีสู่โลกุตนะให้รู้ไว้ ขบวนนี้เป็นขบวนสุดท้ายนั่นนะพี่จากโลกีสู่โลกุตนะนะมีมนุษย์พันธุ์ใหม่เท่านั้นนะฮะที่จะไปถึงตรงนั้นได้มนุษย์พันธุ์เก่าเนี่ยโอ้ยเก็บสะสมมาเยอะนะไม่รู้จะล้างหวัดล้างไว้กันหรือเปล่าทั้งหมดรวมอยู่ในสมองนั้นแหละพี่เอ้ยนะครับถึงจุดหนึ่งก็ต้องเออเลอะงงมึนเบลอชากง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 บ้านหมุนหัวหมุนนี่แหละนี่แหละมนุษย์ พันเก่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นมนุษย์พันใหม่ก็ใช้สมอลทอล์กให้เป็นเสียบหูสองข้างฟังเสียงกะละมังตกจากที่สูงไปเรื่อยเหนื่อยแล้วก็หลับไปเลยนะคุณโยมนะเสียงผมมันจะกล่อมเขามันไปเองนะครับจับภาษาไม่ได้เขาจับเสียง
ถ้าได้ทั้งเสียงและภาษาก็ฟังกันให้ทันรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าใจมันเองเนาะภาษาลุงออกแม้ว่าจะเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อก แต่ทำไมผมจึงใช้คำว่าภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกเพราะมันฟังยากมันเข้าใจยากไม่ใช่แล้วครับคนส่วนมากมักจะไม่เข้าใจก็เลยเป็นกิ๊กก๊อกซะเนี่ยคนส่วนน้อยเข้าใจโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเสียงลุงออกภาษาลุงออกมันจะธรรมดาเนาะไปโน่นเลยเวลาไปอะไรครับค่อยๆฟังแล้วมันจะเพลินมันเองนะครับไหนๆก็ใช้ภาษาบิดามารดาปู่ย่าตายายกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันคงไม่เกินวิสัยที่จะให้เข้าใจหรือขอให้ฟังให้ทันเถอะเนาะเอาล่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วถามว่าจะไปไงต่อลุงออกก็มาจากคำถามนี่นะครับเห็นวิทยาศาสตร์เขาพูดจังนะครับวิทยาศาสตร์เขาพูดจังจะลืมนะวันนี้เริ่มต้นจากคำว่าแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยฟังให้ดีนะฮะเรื่องของวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับณวันนี้ ขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ครอบคลุมโลกใบนี้ทุกตารางเมตรนะทุกตารางฟุตก็ว่าได้ทุกตารางนิ้วก็ว่าได้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นก็ว่าด้วยเรื่องของคลื่นนี่เองครับคลื่นที่ว่านี้ก็คือมือถือมือถอยนี่นะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเขาหน้าเขาหลังเขาทะเลทรายมหาสมุทรกลางทะเลมหาสมุทรมีกันหมดทุ่งเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าคลื่นเนี่ยครอบคลุมไปทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้นะครับถ้าผมจะอนุมานนะครับว่าคลื่นนี้จะเข้าสู่สองจุดของโลกนี้ไม่ได้นะจุดที่ว่านั้นก็คือแกนของโลกขั้วโลกที่เป็นแกนนะครับขั้วโลกที่มันเป็นแกนโลกแกนโลกเอียงนี่แหละครับตรงนั้นนะฮะคลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้เลยนะครับ คลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้ ถ้าเซซะว่าถ้าไปอยู่ที่แกนของโลกพอดีนะต้องไปยืนอยู่นอกโลกนะครับถึงจะมองเห็นตรงนั้นนะถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยตรงนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยแม้ว่าเข็มทิศเอาเข็มทิศเข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณนั้นเซซะว่าจากจุดตรงนั้นนะฮะออกมาเป็นรัศมีนะครับออกมาถ้าคิดเป็นระยะทางก็แล้วกันเอาสัก 1,000 กิโลเมตรก็แล้วกันคลื่นมือถือมือถอยในบอดสนิทเลยครับเข้าไม่ได้เลยถามว่ามันมีอะไรหรือลุงงอเคยไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยังตอบว่ายังรู้ได้ยังไงก็ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ส่วนใครไม่รู้ก็ไม่ว่ากันถ้าจะรู้ตามกันไปบ้างผมก็ว่าไม่เสียหายอะไรนะครับ จุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่แม้แต่เข็มทิศไม่สามารถวัดได้เลยตีกันตรวยหาในเข็มทิศเนี่ยครับเพราะนั้นคลื่นเข้าไปตรงนั้นน่ะบอดสนิทเลยเหมือนกับหลุมดำไหมไม่เหมือนเพราะหลุมดำเนี่ยมันดูดไอ้จุดที่เป็นแกนของโลกที่จุดขั้วพอดีนะครับ
มันจะเป็นแรงผลักครับเพราะมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะมันจะผลักนะเพราะฉะนั้นแกนของโลกเป็นอย่างนี้นะแกนของโลกอย่างนี้นะครับมันจะผลักให้แม่เหล็กแม่เหล็กเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสุดยอดเนี่ย ใช้ตรงนี้ก็เลยเป็นหลักไอ้ตรงแกนตรงไม่นานเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับมือผมที่ไปตรงนี้นะครับมันเหมือนออกจากแกนสัก 1,000 กิโลเมตรคลื่นวันนี้เข้าไปไม่ได้เลยนี่คือคุณสมบัติของแม่เหล็กจะเป็นเช่นนั้นนะครับขั้วโลกใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่พื้นที่ของขั้วโลกใต้กับขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกเหนือจะมีพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนอยู่อาศัยมากกว่านะส่วนทางใต้ก็มีแค่นิวซีแลนด์นะครับส่วนไปกว่านั้นก็ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขั้วโลกเหนือก็ได้ขั้วโลกใต้ก็ได้นะครับมันในทั้งคู่ทั้งสองอย่างก็พอๆกันนั่นแหละมันเป็นแกนนะครับเอาล่ะเมื่อรู้กันที่ว่านี้แล้วถามว่าไอ้คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยคลื่น GPS อะไรของเขาเนี่ย ยังจะไม่ได้เลยจะบอกสนิทไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ตามทีก็ไม่สามารถเอาชนะคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นะครับคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้มันคลื่นแม่เหล็กโลกนั้นจะเหนือกว่าเยอะยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะครับก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับ รู้หน่อยก็ดีพวกนี้นะบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าเขาน่าจะไปสำรวจขั้วโลกที่มันเป็นจุดจริงๆเนี่ยนะเขาออกไปทำไมนอกโลกมานั่งคิดเล่นๆแต่ความจริงก็เป็นเรื่องของเขานะครับ เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ามนุษย์ไปอยู่ในจุดนั้นได้โอ้โหบอกไว้เลยครับเชื่อขนมไม่ยากินได้ก่อนเลยนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะนะครับจุดนั้นนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะอยู่ได้หรือเปล่าต่างหากครับถ้าอยู่ได้ถึงขั้นเป็นอมตะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มันจะเหมือนกับไม่มีแรงกดแรงดันนะครับในตรงนั้นมันเป็นกลางอ่ะมันเฉยๆมันเบาวิวอย่างเงี้ยนะจะเดินเหินต่างๆนาก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวไม่เหมือนกับ อยู่ในซีโร่ส่วนอื่นนะๆๆฝากเอาไว้นิดนึงตรงนั้นเนาะนะเอาล่ะเราฟังแค่นี้ก็พอสำหรับโลกของเรานะครับกลับมาถึงเรื่องที่ผู้คนพูดกันจังนะครับก็คือเรื่องของคำว่าบิ๊กแบงพอดีมีลูกโป่งวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสบอกให้รู้ว่าบิ๊กแบงฟังให้ดีนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับ เริ่มต้นจินตนาการความจริงสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้ไม่มีทางคิดเอาได้เลยนะครับแต่เมื่อคิดเอาไม่ได้แล้วมันจะไปรู้ได้ไงล่ะมันก็มาทางนี้แต่ถ้าหากว่าจะรู้ได้ล่ะแต่ถ้าหากว่ามีสักคนหนึ่งรู้ล่ะเมื่อรู้เรามาเล่าสู่กันฟังดีไหมใช้สองหูให้เป็นนะครับห้ามเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาสูตร10ข้อไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ก็ทำนองเดียวกันแล้วครับพี่วิธีคิดเพื่อ before big bangก่อนที่มันจะแตกมันจะมีรูปร่างเงี้ยครับ ดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในที่เห็นมากน้อยก็แล้วมันจะไปรวมที่จุดเดียวจุดเดียวดวงดาวดาวฤกษ์ดาวดวงเคราะห์อะไรทั้งหมดอ่ะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวทั้งหมดตรงนี้ฮะ
ทางวิทยาศาสตร์เขาจะมีชื่อเรียกขานกันว่า Dark Energy ก็คือพลังงานมืดโอเคนะย้ำเขาเห็นเป็นมืดเหมือนกับหลังฉากที่ท่านเห็นเนี่ยดำมืดแบบนั้นนะครับ เขาเห็นเป็นมืดนะครับพอจินตนาการได้แต่ทางด้านจิตมันจะเห็นเป็นใสความมืดนั่นแหละพลังงานมืดที่เขาว่านั่นแหละด้านจิตจะเห็นเป็นใสใสกับสว่างต่างกันนะครับสว่างเปิดไฟบ้านท่านมันก็มีความสว่างเกิดขึ้นเต็มห้องเห็นไหมฮะนี่คือความสว่างตื่นเช้าขึ้นมา 7-8 โมงเช้าออกไปนอกบ้านก็สว่างกันเต็มหมดนี่คือความสว่างนะครับสว่างไม่ใช่ใสนะครับทีนี้คำว่าใสมันจะเห็นได้โดยจิตแล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะใสได้โอเคนะจบนะที่ภาษาเริ่มต้นจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ซะก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้ครับส่วนคนไหนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วครับเล่าให้ฟัง ในรูปแบบที่มันเป็นที่มานะครับวิทยาศาสตร์เขาศึกษาไปจำไว้เลยครับ จิตศาสตร์เนี่ยมันไปสุดทางแล้วนะแล้วก็พูดในขามานะครับจำหน่อยพูดในขามามันพอเวลาพูดขามามันจะพูดมาตั้งแต่ before big bang จึงจะถูกภาษาที่ถูกต้องคือต้อง before big bang แต่เมื่อมันเป็น before ไม่ได้ก็คำว่า big bang ตอนนี้กำลัง big 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 ก็คือ before ก็ว่าได้มัน big 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 ยังไม่ได้แบ่งคือยังไม่แตกโอเคนะก็อย่าง before big โอเคนะดวงดาวทั้งหมดที่มองเห็นรวมอยู่ที่จุดเดียวกันมันก็ประหลาดนะครับมันจะมีภาษาหนึ่งเขาจะเรียกกันว่า singularity ก็คือขับเคี่ยวเด็กคิดมากขับเคี่ยวคืออะไรเคยไม่รู้ใครเคยทำกับข้าวใครทำขนมจีนก็ได้คั้นไงคั้นกะทิคั้นอะไรก็ตามทีเนี่ยคั้นเนี้ยใช่ไหมขับเคี่ยวขับเคี่ยวภาษาพระพุทธศาสนาภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าทุกขังเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหมดดวงดาวฤกษ์นะมันกองอยู่ที่เดียวกันมันเป็นความร้อนใช่ไหมเมื่อความร้อนมันถูกขังที่เดียวกันก็เลยกลายเป็นทุกขังนะเมื่อร้อนรนทนไม่ได้มือเคยแตกเพราะคำว่าแตกนี่คือบิ๊กแบงร้อนรนทนไม่ได้มันก็เลยแตกถามว่ามันทำไมถึงทนไม่ได้ตัวนี้สำคัญในเรื่องของความถี่ความคลื่นขอให้จินตนาการให้ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องลมที่ไหนมาพัดลมพัดโอเคอันนั้นอยู่แล้ว ช้าๆสโลโมชันนะครับถ้ามันความเร็วที่มันความจะมีความเร็วไม่มีสิทธิ์นับได้หรอกครับตรงนั้นถ้าใครอยากจะนับนะฮะเขียนเลข10เอาไว้เติมเลข0ไปอีก100ตัวก็แล้วกันเนี่ยนับไปหน่วย10 100 1,000 10,000 เนี่ยครับง่ายที่สุดเ นาะเขียนเลข10เอาไว้เติมเลขศูนย์ไปอีกร้อยตัวใครอยากจะนับความเร็วที่ว่าโอเคนะประมาณนั้นคือมันนับไม่ได้หรอกโอเคนะแต่สโลโมชันนี้บีบอัดจะช้าอย่างฟังดีนะครับในขณะที่ระหว่างใช้ก็บวกกับลบก็ได้นะดำกับขาวก็ได้นะวิชากับอวิชาก็ได้ภาษาพระพุทธศาสนาเลยว่าวิชากับอวิชามันขับเคี่ยวกันอยู่จุดนี้นะฮะให้นึกถึงหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะจะเริ่มจากอวิชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารความจริงสังขารเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วตรงนี้ปรุงแต่งแปลว่าปรุงแต่งเกิดดับเนี่ยสังขารมันเกิดอยู่แล้วเห็นไหมฮะถ้าจะเอาคำว่าสังขารเข้ามาพูดกันนะครับแต่ให้รู้ว่าเราพยายามจะยึด
แนวทางของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับมันจะเข้ากันได้มิฉะนั้นมันจะไม่มีทางเข้ากันได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเกิดดับเกิดดับนี่คือทุกขังทุกขังทีนี้พอเวลาทั้งหมดดวงแล้วมันเข้ามาปุ๊บมันเข้าอย่างเดียวปกติมันจะออกมาแล้วก็ถูกอีกทีนึงด้วยความเร็วมากมายมหาศาลกันแล้วกันพอถึงจุดมันจะชะลอตัวแปลว่าเข้าทีออกเลยนี่แตกเลยเนี่ยนะที่บอกว่ามันทุกขังเพราะมันร้อนรนทนไม่ได้แปลว่าทุกขังแล้วก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังนะภาวะของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในวินาทีนั่นเองตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงนี่หรอนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนอกของลูกโป่งเนี่ยก็คืออวกาศหมดนะครับอวกาศหมดเห็นไหมคำว่าอวกาศเนี่ยมันไม่มีอากาศแปลว่าไม่มีแรงต้านอะไรเลยภายนอกไม่มีเลยไม่มีแรงต้านสักอย่างก็ไม่มีเห็นไหมครับไม่มีแรงต้านนิดเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอเราแตกตัวมันกระจายไปหมดทั้งหมดเลยพร้อมกันทั้งหมดโลกใบนี้ก็เกิดพร้อมกับคำว่าบิ๊กแบงนั่นนะครับเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงที่เราอยู่ทุกวันก็เกิดพร้อมกับบิ๊กแบงดวงดาวทั้งหมดในเอกภพทั้งหมดก็เกิดพร้อมกันทีบิ๊กแบงเปิดทีนี้กว่าที่มันจะมาจัดระบบกันเนี่ยให้มันเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่รู้จักกันดีนะครับหรือแม้แต่การหมุนรอบตัวเองของโลกที่จะได้คงเส้นคงวานะมีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกใบนี้วายไม่มีโอกาสนับหรอกครับอย่าไปนับมันเลยพี่ไม่มีทางนับได้หรอกหรือว่าใครถ้าอยากจะนับอายุของโลกใบนี้นะทางฝ่ายวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีส่วนเอกภพบิ๊กแบงนี่มันแตกนะฮะเกิดมาแล้วนานประมาณ 15,000 ล้านปีเห็นไหมโลกใบนี้เกิดมาแล้วประมาณ 5,000 ล้านปีนั่นคือเขาว่าแต่ลุงหงอกจะบอกว่าอายุของโลกใบนี้ยาวนานแค่ใดคำพูดต่อไปนี้ถือว่าหยาบที่สุดแล้วล่ะให้นำเม็ดทรายทั้งหมดแต่ที่ไหนก็ตามในมหาสมุทรในทะเลเอาเม็ดทรายเนี่ยทุกเม็ดมารวมกันไปบวกกับน้ำทุกหยดแค่นี้ก็พอจริงๆมันรวมอากาศอีกนะครับเอาแค่นี้ก็พอถามว่ามีปัญญานับไอพี่เกินกว่า 5,000 ล้านไหมเนี่ยเห็นไหมครับเกินกว่าแน่นอนนั่นแหละฮะอายุของโลกเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างโลกหรอกแล้วพระเจ้ามีไหมล่ะลุงของเราถ้าถามลุงของเรามีแน่นอนพระเจ้ามีแน่มีแน่นอนพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงไม่สร้างโลกฟังให้ดีทีนี้คำว่าอวกาศตรงนี้นะครับมันบริสุทธิ์พลังงานที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่นั่นแหละหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละคำเดียวเป๊ะกับคำว่าเดอะก็อดคือพระเจ้านะจะมีพระศาสดาแต่ละพระองค์จะเรียกชื่อเสียงนามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพระองค์จะให้สรรพนามมาไว้ว่าพระเจ้าจะเรียกขานว่าอะไรนะครับก็แค่นั้นเองสรุปคำว่าพระเจ้านะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าทั้งหมดมีทั้งหมด69% ในพลังงานที่บริสุทธิ์เพียวๆนี่นะ 69% นี่ตัวเลขตรงนี้นะฮะกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับลุงออกไม่เกี่ยวนะแล้วก็มีคำว่า Dark Matterแม้เธอคือสสาร
เอาง่ายๆกันแล้วกันที่มันเป็นสสารจริงๆเนี่ยมีเพียง 5% สสารถ้าบอกว่าเม็ดทราย1เม็ดนั่นคือสสารโอเคนะมีเพียง 5% เท่านั้นเองในเอกภพตรงนี้นี่คือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะส่วนอีกคำหนึ่งที่เขาพูดคำว่า Dark Matter นะตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าปฏิสารปฏิสสารไม่รู้จะบอกว่าไงเนาะปฏิสสารเนี่ยไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาใช้กันคือมันตรงกันข้ามกับสสารกันแล้วกันมันไม่ใช่สสารกันแล้วกันนะ ใช่นะถ้าไม่ใช่สสารมันคืออะไรทีเนี้ยคำตอบสุดท้ายนะอย่าต่อรองนะครับก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละง่ายที่สุดเห็นไหมครับพลังงานแต่เป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้เขาก็อนุมานเนี่ยฮะ ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะไปรวมกับ69%นั่นซะคือบริสุทธิ์นะครับรวมมาเลยเพราะว่ามันน้อยนิดเมื่อเวลาเทียบจากเอกภพปัญหาแทบจะไม่เจอเลยก็เลยรวมกันไปทั้งหมดได้นะปฏิสารเนี่ยมีทั้ง26เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะ26เปอร์เซ็นต์รวมแล้วก็เป็นมันก็เป็น95เปอร์เซ็นต์ส่วนสสารเนี่ยมีเพียง5เปอร์เซ็นต์เองสสารให้รู้สึกว่าเม็ดทรายคือสสารนะครับในเอกภพต้องมีเป็น 5% นั่นเองคำพูดคำที่ว่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเขาพูดทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านจิตศาสตร์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อวกาศทั้งหมดคือพลังงานที่บริสุทธิ์หมดนะฮะก็แปลว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกแบงเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแปลว่าถ้าเป็นพระเจ้าก็คือพระเจ้ามีอยู่แล้วนะครับมีพระเจ้าอยู่แล้วโยมโอเคไหมครับไอ้คำว่าพระเจ้าเนี่ยพระพุทธพระเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับงั้นคำว่าพระธรรมกับว่าคำว่าพระเจ้านะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆเอ่ยถึงพูดถึงหรือมนุษย์โลกวันนี้ก็พูดถึงพระเจ้าหมายความเป็นเดียวกันแต่ลุงออกถอยหลังแม่หลายก้าวหน่อยนะจะเรียกภาษาร่วมสมัยก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีพลังมากมายมหาศาลเหลือเกินครับมากเหลือเกินมากเหลือเกินสรุปให้อยู่กับที่เลยคำว่าพระธรรมเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วโอเคนะคำว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีดาวทั้งหมดดวงอาทิตย์ก่อนจะมีโลกใบนี้มีอยู่ก่อนแล้วนี่ภาษาต้องจำนะภาษาลุงหนอกจำไม่หนอกก็แล้วกันเพราะมันจะพูดอีกนานนะครับส่วนพ่อค้าคนอื่นด้านหนึ่งคงฟังกันมาเยอะแล้วล่ะนะลองมาจำเอาไว้ไม่เสียหายหรอกครับไม่เสียอะไรแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็ไม่ต้องเชื่อเพราะยังไงมันก็เชื่อไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับอย่าเพิ่งตรงใจเชื่อครับแต่ทั้งหมดนั้นสิ่งที่รู้นี่คือเรื่องของจิตอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่จิตไม่มีทางไปรู้ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงรู้ได้ไม่หมดโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันครับว่าทีนี้ไอ้เจ้า Before Big Bang เนี่ยก่อนที่มันจะแตกตัวมาเนี่ยครับในที่มันอุดอัดดูดอัดกันอยู่เนี่ยฮะผลักดันเนี่ยฮะในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของตรงนี้นะครับมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เล็กนิดเดียวเนี่ยจะบอกว่า
ไอ้เจ้าพลังงานตรงนั้นอ่ะมันผลักก็ได้เพราะในระหว่างที่มันเกิดดับเรียกว่าสภาวะนี้เรียกว่าซิงคโครริตี้ก็คือเกิดดับนะขยำขยี้เมื่อร้อนรนทนไม่ได้ก็คริสิสก็คือแตกเปรี้ยงนะส่วนภาษาพุทธศาสตร์ทุกขังปึ๊บๆๆแล้วก็แตกเปรี้ยงไปอนิจจังอนัตตาอยู่ไหนเนี่ยอนัตตามันมีอยู่ก่อนที่มันจะแตกเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆพระองค์ให้สรรพนามเรียกขานก็หมายความมันเดียวกันมาในเรื่องของกลุ่มภาษาของพุทธศาสตร์นั้นก็มีคำว่า1พระธรรม2ปรมัตถ์3โลกุตตระ4ความว่าง5สุญญตา6อนัตตาเห็นไหมครับเห็นไหมมีตั้ง6คำที่พอนึกได้ตอนนี้นะครับนึกว่าจะเป็นทั้งหมด7คำนะ6คำก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับความหมายเดียวกันทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจะเรียกว่าพระเจ้าไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในศูนย์กลางไอ้ตัวนี้มันมีความว่างอยู่ที่บอกว่าเข้าไปปุ๊บมันก็จะแตกไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันมีแรงมหาศาลไทเทแมนเขาบอกว่าไร้แรงคือตรงนี้แหละครับนะไร้แรงนะเกิดดับก็ดับมันคำว่าไร้แรงเห็นไหมฮะคือตรงนี้โอเคนะคำว่าไร้แรงมันโอ้โหมันมหาศาลเลยแหละเดี๋ยวปุ๊บดูสิมันแตกที่เปี้ยงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันดันทั้งสองข้างเลยคำว่าทั้งสองข้างมันจะมีภาษาอีกคำหนึ่งก็คือ interaction โอเคนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่จะใช้กันหรืออีกอันนึงก็ได้ start และ finish คือจุดเดียวกันเงี้ย action จะเท่ากับ reaction จุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันตรงนี้ครับพอเวลามันเกิดอะไรล่ะอันนี้จังไอตัวทุกขังมันก็ดับไปทุกทีเนี่ยเกิดกับดับอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้น่าสนใจมากครับนะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าท่านไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนแน่นอนนะครับรวมทั้งการอธิบายอย่างนี้ผมก็เพิ่งจะเอาตัวนี้มาอธิบายให้ชัดเจนเพิ่งเป็นครั้งแรกปกติเวลาผมบรรยายทั่วไปก็ใช้หน้าชั้นหน้าห้องไอ้นี่มันผ่านจอเลยดื้อๆเลยขอให้เข้าใจเอาไว้ให้ได้มันมาแล้วก็เพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าเนี่ยก็ห่อหุ้มโลกตัวนี้ไว้อยู่แปลว่าถ้าบอกว่าพระเจ้านะโลกวันนี้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าใช่ไหมไม่ผิดเพราะอวกาศมันล้อมรอบอยู่เวลานี้ใช่ไหมครับไม่ผิดเลยใช่ไหมครับพระธรรมล้อมรอบตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยลุงออกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะพอใจไหมครับโอเคมันเป็นฉะนั้นก็มาถึงเรื่องของบิ๊กแบงจริงๆนะครับว่าจะเอาอะไรมาจุดเอาของแหลมก็ได้ให้มันแตกแค่นี้เสียงดังมันจะโป้งป้างขึ้นมาทันทีอันนี้ปอกลมเข้าไปอีกสักหน่อยนึงซะให้มันดังแรงๆสักหน่อยนึงหน้าเขียวแล้วได้แค่นี้แหละเป่าแรงมันได้ก็เปรี้ยงโอเคนะครับก็แค่นี้เองฮะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้มันอยู่ในคำว่า before นะ before big bang แต่เวลามันแตกปุ๊บเอาของแหลมมาจิ้มมันเนี่ยเข็มก็ได้แป๊กเดียวเข็มไหมไม่รู้จะไหวแบบนั้น3-2มันจะแตกเสียงดังกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์ปัตตภีกันไม่รู้จะวางนะ1 2
ก็มีแค่นี้เองจบไอ้เศษที่มันแตกมาพวกนี้นะฮะนี่เป็นย่อยยิบมันก็ที่มันเศษๆที่มันกระจุกกระจายมาทั้งหมดก็เป็นดวงดาวทั้งหมดกันหนึ่งนั้นก็เป็นโลกใบนี้เองครับเห็นไหมฮะก็มีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันเกิดมาปุ๊บไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะเดิมมันก็ซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมมันเหมือนกับฟองอากาศกันแล้วในคิดมาก เหมือนฟองอากาศอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของโลกด้วยอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายที่ว่านั้นด้วยถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นเองครับในนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนนั่นอยู่ตรงกลางนะครับนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงไอ้ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าอยู่ตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนนะฮะมันเป็นคำพูดของเออร์เนสต์ร็อตเทอร์ฟอร์ดรวมทั้งคณะของเขาก็เป็นเจ้าของทฤษฎีอะตอมนะครับบอกให้ทราบกันพอคำว่าอะตอมมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนไอ้ตรงที่นิวตรอนขออภัยโปรตอนกับนิวตรอนมันรวมเป็น2ตัวเนี่ยก็เรียกว่านิวเคลียสเออร์เนสต์ร็อตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ลุงงอกบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเหมือนกันถึงขนาด 100% เห็นไหมครับในตรงกลางแปลว่าเออร์เนสต์นั้นยังรู้ไม่หมดเหมือนกับลุงงอกลุงงอกรู้หมดถึง 100% โอเคไหมครับก็เลยมาเรียกกันว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับมันตรงกับค่าคงที่อันเดียวกันอวกาศอันเดียวกันนะครับพระเจ้าพระธรรมนะสุญญตาอนัตตาที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ปรมัตถสัจธรรมเมื่อกี้นี้โอเคนะส่วนลุงงอกถอยมาให้หลายก้าวหน่อยว่าพูดแค่สองคำน่าจะพอนะเพราะความว่างก็ได้พุทธศาสนาเรียกว่าความว่างนะครับแล้วก็ลุงงอกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์มันกระจายกันเป็นแผ่นนะฮะทั่วไปทั้งหมดเอกภพเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเราจะเชื่อมต่อกับใดๆก็ได้ในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันไปยังดาวดวงไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคำหนึ่งนะฮะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาบอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวใช่สิครับใครเป็นคนเด็ดทีเนี้ยถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเด็ดนี่คือใช่และหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทุกพระองค์เป็นคนเด็ดนี่คือใช่แต่ปุถุชนธรรมดาเนี่ยเลิกคุยกันเลย เด็ดยังไงมันก็ไม่ไปโอเคไหมครับแม้แต่พระอนาคามีเด็ดมันก็ยังไม่ถึงดวงดาวนะครับพระสกิทาคามีเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวนะพระโสดาบันเป็นคนเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวสั่นสะเทือนที่ว่านั้นเห็นไหมครับมีแต่ อย่างต่ำก็ต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะสะเทือนถึงดวงดาวนะครับส่วนพระศาสดาอื่นๆเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวหรือเปล่าผมไม่ทราบสำหรับพระพุทธศาสนาคือพระศาสดาเอกของโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เด็ดเนี่ยถึงแน่นอนจริงๆพระองค์ไม่ต้องเด็ดพระองค์จะรู้ได้โดยจิตของพระองค์เองทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลนั่นเองเห็นไหมครับพอฟังทันนะโอ้โหวันนี้บุญหูมากมายมหาศาลนะครับเพียงแค่เราให้ฟังตรงนี้ถือว่าท็อปแล้วนะครับท็อปมากๆวันนี้ถือว่าท็อปมากๆก็แล้วกันสำหรับท่านที่สงสัยความจริงอธิบายได้แม้กระทั่งกฎพระไตรลักษณ์นะครับบิ๊กแบงเนี่ยครับ กฎพระไตรลักษณ์มันก็คืออะไรก็มีว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาฟังให้ดีนะฮะอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วไงพูดทีแรกอนัตตามีอยู่กันแล้วข้าวของที่นั่นแหละคือพระธรรมนั่นแหละครับ
คือพระเจ้านั่นแหละอันเดียวกันเป๊ะนั่นแหละคืออนัตตามีอยู่แล้วโอเคนะยังไม่พอนะยังซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโป่งนะคำอนัตตามันเล็กนิดเดียวเนี่ยครับโอ้โหมีผลมากมายมหาศาลเห็นไหมนี้พอเวลามันขยันพยี้มันเกิดเกิดดับกระดับมันทุกขังอยู่ในภาวะทุกขังพอแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังนั้นอนิจจังเข้าสู่อนัตตามองเห็นไหมครับยืนยันว่าอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วนะทีนี้กลับมาถึงพระพุทธเจ้าเจ้าชายท่านเนี่ยไปล่วงรู้ปุ๊บก็จะมารู้สิ่งที่มีอยู่นั่นเองนะของที่มีอยู่แล้วก็คือคำว่าอนัตตานั่นแหละหรือพระนิพพานเดียวกันเป๊ะความหมายเดียวกันนั่นนะครับมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้เห็นตามที่ว่านี้ก็ตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์สอนเรื่องอะไรง่ายๆตัวมนุษย์คือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟเห็นไหมครับนอกจากดินน้ำลมและไฟแล้วยังมีอีกคำหนึ่งกายใจจิตนะตรงนี้จะรู้เห็นได้ผ่านกระบวนการของอภิมหาสติปัฏฐาน4กับขันธ์5รู้2คำนี้นะครับมันจะผกผันกันและกันเองมันจะมีคำตอบคำถามของกันและกันเองคำว่าขันธ์5ขันธ์5ก็มีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยท่องจำกันมานั่นแหละครับรูปก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละท่านก็นั่งตรงนั้นคือรูปของท่านรูปของผมก็หน้าตาอย่างนี้แหละของลุงหอกโอเคไหมรูปของท่านก็ไปหวีผมสนอก็ดีเหมือนกันจะเป็นหน้าตาเป็นไงก็รู้เองแล้วกันตัวท่านก็ต้องรู้ตัวท่านเองใช่ไหมรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรใช่ไหมนั่นคือรูปเวทนาคือความคิดนะครับก็คือใจเห็นไหมเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมข้ามภพกำชาติเจ้าสัญญาตัวนี้ก็คือเรื่องของอะไรถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของสัญญาเดิมก็ต้องผ่านกระบวนการของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับจับหัวข้อนั้นให้ได้ทุกสมุทัยนิโรธนะเห็นไหมครับจับ3หัวข้อนี้ให้ได้ก็จะไปรู้คำว่าสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติโอเคไหมครับตรงนี้ข้ามภพข้ามชาตินะครับแน่นอนนะฮะต้องได้ญาณอย่างรู้ต้องได้อภิญญาต้องมีตาเป็นทิพย์ต้องทราบไว้นะครับต้องมีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นมีตาเป็นทิพย์ก็โอเคแล้วก็สามารถที่จะไปร่วงรู้ทุกสมุทัยนิโรธได้เห็นไหมครับเรื่องอภิญญานั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับความจริง3ประการต้องอภิญญาเท่านั้นนะครับส่วนมรรคมี8ข้อไม่ต้องนะครับเพราะนั้นเป็นวิถีของเป็นวิถีของพระอรหันต์เขานะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของมรรคมี8ข้อเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมันแปลง่ายๆสัมมาทิฏฐิก็คือกฎอนิจจังนั่นนะครับอย่าคิดมันมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกสามัญเรื่องนี้นะไอ้สามัญที่ว่านี้มันก็คือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมเป๊ะเลยอันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมครับรู้แค่คำว่าสัมมาทิฏฐิแค่นี้ก็จะรู้ทั้งคำว่ากฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลงก็หมายความอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอีกนี่แหละคือภาษาลุงหอกมันกิ๊กก็ขนาดนี้แหละครับจับมันรวมให้หมดแล้วจบจะไปยาวทำไมนักหนาเห็นไหมครับนอกนั้นก็ได้ไปเสีย6ข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิสุดท้ายก็มีคำว่าสมาธิเกาะติดอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็มีสติสมาธิจิตในภาษาใหม่ภาษาลุงหอกนี่ดีกว่ามาเรียนกันใหม่ส่วนภาษาเก่าก็ศีลสมาธิปัญญาภาษาเดิมภาษาเก่าใช้มา 2,500 ปีกันมาแล้วตรงนั้นนะครับเรามาใช้ใหม่กันดีไหมสติสมาธิจิตเห็นไหมครับจิตคืออะไรจิตคือความสว่างใช่ไหมหลับตาเห็นความสว่างในความมืดเนี่ยหลับตาในที่มืดมันมืดอยู่แล้วแหละแต่ไปเห็นความสว่างเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเห็นความสว่างจริงจะพูดเรื่องจิตได้นะครับแต่ถ้าหากก็ยังไม่เคยเห็นความสว่างหลับตาในที่มืดไม่เคยเห็นความสว่างเลยไปพูดเรื่องจิตผิดหมดพูดร้อยครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นที่เคยฟังว่าจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตผิดหมดนะครับ
เห็นไหมเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปอธิษฐานมันอธิษฐานให้ตายไงก็ไม่ได้หรอกครับลองเชื่อลองอธิษฐานที่ไปนั่งที่มืดอธิษฐานขอสว่างสิขอสว่างสิไม่มีทางได้จิตคือความสว่างเนี่ยครับมันนิยามที่เรื่องของจิตที่มันผ่านมาเนี่ยผมว่าผมเป็นคนเดียวเนี่ยในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันที่พูดเรื่องให้คําว่านิยามเรื่องจิตได้ชัดที่สุดคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นมั้ยมาแล้วปัญญานั้นสมาสติสมาธิจิตนั่นคือปัญญาเดียวกันถ้าจะมารวมกันหน่อยนึงศีลสมาธิปัญญาก็คือปัญญาคําเดียวกันแล้วก็ปัญญาที่มาจากคําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวเนี้ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จะรู้ได้ด้วยปัญญาเพราะมันเป็นขันธ์5ของเรานะครับก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มของสาธุความจริงก็ฟังได้หมดของผมเนี่ยกลุ่มสาธุก็ฟังได้อามินอาเมนก็ฟังได้หมดแล้วนะแล้วก็กลุ่มโอมก็ฟังได้หมดอามินทพุทธก็ฟังได้หมดเห็นไหมมันจะเข้าสู่ในกรอบเดียวกันทั้งหมดทั้งด้านกลุ่มโอมเนี่ยนึกว่าจะเป็นโมกษะนี่ไงโมกษะตรงกับว่าพระนิพพานนะครับโมกษะตรงกันเลยภาษานี่เป๊ะของเขาครับโมกษะโมกษะใช่ไหมเขาใช้คำนั้นกันนะครับนะอะไรทำนองนี้ครับพอไหวไหมพี่เหนื่อยไหมเออวันนี้มีธุระหน่อยว่าแล้วก็อ่ะต่อไปนี้ก็มีไหมมีเรื่องอะไรล่ะนิ้วมือสิฟังทันไหมเอ่ยฟังทันไหมเอ่ยผมว่าทันนะเนี่ยอ่ะตอบปัญหาไปตามปกติกันทีนี้ YouTube ก็ผ่าน YouTube ไปฝ่าย YouTube ก็ดูทางด้าน YouTube ฝ่าย Face ก็ดู Face ไปโอ้โหนิ้วมือเยอะเลยมันกลับมาทางนี้เป็นนิ้วมือเยอะเลยค่อยๆฟังครับเรื่องนี้ผมก็ประมวลกันเยอะแยะให้ฟังกันอยู่แล้วแหละ จะวิทยาศาสตร์ก็ไปเป็นวิทยาศาสตร์ไปนะภาษาวิทยาศาสตร์ก็แต่เข้าไปไม่ถึงหรอกยังไงไปไม่ถึงเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องจิตอย่างเดียวที่จะไปได้นะครับที่จะรู้ได้นะฮะ ถึงขนาดนี้จำเป็นต้องพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยแล้วครับจะบอกให้ทราบว่าเลยข้ามไปถึงจะเป็นแย่แล้วมนุษย์ต่างดาวสังคมมนุษย์โลกยังมานั่งเถียงกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ใช่ไหมยังมานั่งเถียงกันทะเลาะกันมนุษย์ต่างดาวอยู่อย่าเถียงกันเลยครับเพราะว่าเลิกกันเถอะเริ่มต้นวิธีการสรุปความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันตัดคำว่าเขากับเราออกจากกันแค่นี้เองครับเขาคือเขาเราคือเราเราก็จะไม่เป็นทุกข์ที่เขาเถียงกันเถียงกันนะครับนะก็แยกไปตามรูปแบบพวกนี้ก็ทำเองครับผมมีคำถามบ้างไหมผมก็พยายามดูนะทางเฟซยังไม่มีเลยโอเคเฟซดูแล้วไม่มีคำถามอ้าวดับไปอีกแล้วทาง YouTube เนี่ยมันดับง่ายดับไวแท้โอ้ยไม่สะกิดก็หายเลยต้องนี้ก็ต้องสะกิดเบาๆบ่อยๆเท่านั้นต้องให้สะกิดบ่อยๆอยู่เลยเป๊ะเป๊ะว่าไงโอเคมาแล้วว่าไงโอเคมาเอาละลดเสียงมาสักหน่อยนึงเอาละมีอย่างก็ว่ากันอ้าวยังมีคำถามเลยลุงงอกเพิ่งรับพลังงานดูย้อนคลิปเมื่อลอยกระทงปีที่แล้วค่ะดูต่อวันนี้เลยดีเหมือนกันคุณสมใจไปดูกันไปมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะฮะนั่นนอนนอนนอนมีบอมีบอไม่มีเนาะไม่มีเลยวันหรือว่าหนักไปหรือเปล่า
วันนี้แบกหินฟังเปล่าครับวันนี้ถึงขั้นแบกหินฟังผมก็โยงย้ายให้ฟังกันเยอะแยะนะไม่รู้ถ้าใครเขาพอเข้าใจนะฮะไอ้ส่วนทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์ก็จำเอาภาษาเล่นๆเอาไปเอาไว้ฟังกับเพื่อนคุยกันนิดๆถ้าจะคุยกันนะเดี๋ยวไปจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นผมว่านะสิ่งที่อยากจะให้จริงจังคือเรื่องของตัวเราในมากที่สุดกายใจจิตของเราเนี่ยฮะจริงจังทางด้านนี้สำหรับนักปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติตนกับคำว่าปฏิบัติธรรมเลือกเอาให้ได้นะครับถ้าเลือกปฏิบัติธรรมก็เข้าไปในป่านี่ไหนก็ตามใจปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติตนคนอยู่ในป่าอยู่ท้องนามันก็คือตนคือตัวเราเลยครับเอาตัวเราปฏิบัติตัวเราเพราะฉะนั้นใช้ว่าปฏิบัติตนซะต่อไปนี้นะครับอย่าไปพูดคำว่าปฏิบัติธรรมเลยดีไหมครับมันง่ายภาษานี่มันจะง่ายปฏิบัติตัวเราก็เลยใช้ว่าปฏิบัติตนไม่ว่าตัวเราจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมจะอยู่ในป่าดูในสถานที่ใดๆเช่นวัดวารามสำนักนู่นนี่นั่นนะเจ้าสำนักนู่นนี่นั่นก็เราก็เอาตัวเราเนี่ยไปมันไปไหนก็ต้องปฏิบัติตนเห็นไหมครับจำคำนี้ผมว่ามันง่ายกว่าชีวิตจะง่ายเยอะเลยครับถ้าเอาภาษานี่มาใช้แทนค่าแทนรหัสประจำวันประจำตัวนะครับถ้าเป็นปฏิบัติธรรมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีพิธีรีตองเยอะเหลือเกินแบบปฏิบัติตนนี่ไม่ต้องเลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวนี่ปฏิบัติตนง่ายนะพี่เนาะโอเคไม่มีคำถามเลยเหรอวันนี้ฮะคนนั่งตอบจะร้องไห้แล้วนี่ไม่มีใครก็ตามกันมาเลยเหรอเนี่ยว่าไปโน่นนี่เอาอยากถามก็ถามมาไม่ถามไปแล้วนะไม่ฟังเสียง AM FM แล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะสามจริงๆก็สมควรนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันถ้าหากว่าจะไปทีมันก็จะเลอะผมว่านะผมว่าเหมาะสมนะ มันโยงใส่เข้าไปหลายอย่างแม้แต่อายุของโลกใบนี้ยาวนานเท่าใดให้นั่งนับเม็ดทรายเสียเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะขนาดไหนนะ เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าฟังหูไว้หูไม่ฟังก็ไม่ได้นะมันเป็นภาษาของโลกครับงั้นก็จะคุยกับมนุษย์โลกไม่รู้เรื่องก็ภาษาเข้ามาใช้สักนิดเดียวก็แค่นั้นมันเอาไปไม่ได้เอาอ้างถึงอ้างอิงผมไม่เคยใช้อ้างอิงนะให้รู้ไว้นะครับลุงครับเห็นเขาบอกว่าจะนิวเคลียร์ไปดวงดาวแล้วเกิดความร้อนแล้วส่งมนุษย์ไปอยู่จะได้หรือเปล่าครับโอ้ยจะไปได้ยังไงโยมก็อยากไปเรื่องของเขาสิโอ้ยจะไปทำไมดาวองคารอยู่นะเข้าออกแต่ละครั้งรับผิดชอบหรือเปล่าต่อไปเสียภาษีดีไหมเอ้าเดี๋ยวจะปลุกระดมมนุษย์โลกพวกออกไปนอกโลกทำให้โลกร้อนเอาป่ะระวังลุงออกปลุกระดมมนุษย์โลกอยากจะไปนักดวงดาวใช่ไหมไม่รู้ใครออกนอกโรคไปก็ต้องเสียภาษีกันนะดีไหมพี่หนักหน่อยพี่นะมันทำให้โลกใบนี้มันสูญเสียไปทั้งหมดเห็นไหมทุกคนได้รับโทษหมดเลยเอาจริงๆนะผมพูดเล่นนะเห็นไหมลูกออกปลุกกระดมได้นะนึกว่าไม่ได้เหรอร้อนโอเคผมก็พยายามดูทั้งซ้ายทั้งขวาผมอยู่ไม่มีใครตามจิตเขาบ้านใครบ้านใครแหละครับท่านนะโอเคโอเคนี่ก็พอพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติกันแล้วกันนะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเหลือเด้อสิบอกให้พร้อมๆกันนี้ก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรคำว่าปกป้องกับคำว่าทำลายมันตรงกันข้ามกันนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเห็นไหม
ก็แปลว่าไม่ทำลายแล้วนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติของเราด้วยในด้านความมั่นคงช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาทานทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าขอบนอกคือตระเวนชายแดนอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่นะขอบนอกคือตระเวนชายแดนขอบในก็ภูธรมั้งใช่ไหมล่ะแล้วก็ภูธรก็แต่ละจังหวัดนั่นครับว่าภูธรแล้วก็นครหลวงก็กรุงเทพนั่นแหละนครหลวงเห็นไหมครับเราช่วยกันเรื่องอย่างนี้ก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็อย่ามองประชาชนเป็นผู้ร้ายทั้งหมดมันไม่ได้นะครับ มันต้องหาคนดีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองจำภาษาลุงเอาเข้าไว้ถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองเช่นในหมู่บ้านหนึ่งถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวประกาศเลยนะครับแล้วคนชั่วไม่มาร่วมวงไฮบูลมันจะหายหนีไปเองเอ้านี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันสันติวิธีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองอย่าให้คำว่าดีกับชั่วอยู่ในเพียงตลาดสดตลาดแห้งพูดยังไงก็ไม่ผิดหรอกสอสอก็มีทั้งดีและชั่วใช่ไหมถ้าอยากให้สอสอดีออกมาปรากฏตัวคำว่าดีต้องตรวจสอบได้ด้วยนะกล้าไหมล่ะทีเดียวก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ได้เป็นสอสอถ้าเป็นสอสอผมจะประกาศอ้าวสอสอดีมันอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใช่ไหมตำรวจเหมือนกันตำรวจดีออกมาปรากฏตัวตำรวจชั่วๆก็จะหายไปจากแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกันทุกอาชีพแหละครับคนขับแท็กซี่เหมือนกันคนขับแท็กซี่ดีๆมารวมตัวกันออกมาปรากฏตัวคนขับแท็กซี่ชั่วๆจะหายหนีไปเองเหมือนกันตลาดสดตลาดแห้งก็เหมือนกันนี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองทุกกระทรวงทุกกรมทุกกองใช้หลักเดียวกันหมดเห็นไหมครับมีไหมฮะกระทรวงไหนถ้าไม่ดีเพราะนั้นจะตีรวมมันใช้ภาษาหลักภาษาเดียวมันจะไปยากอะไรใส่กล่องไปสิครับต้องการบุคลากรในกระทรวงในกรมในกองเห็นไหมเอาเลยคนดีอยู่ในกองนี้ใส่กล่องดูสิมันจะดีสักกี่คนคนไม่ใส่ก็รู้ทันทีนะครับพระโถมันปรัชญาง่ายๆเลยนะครับไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเลยย้ำทีหนึ่งนะฮะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองพระสงฆ์องค์เนนก็เหมือนกันพระสงฆ์ดีๆต้องออกมาปรากฏตัวประกาศให้กับเจ๋งไปเลยครับนะคนดีต้องตรวจสอบได้นะครับมีคนชั่วท่านไม่อยากจะให้ตรวจสอบใช่ป่ะพี่อย่าลืมนะดิจิตอลมันจะคุมพฤติกรรมของคนนะครับทุกวันนี้เรื่องของงบประมาณนะฮะต่อไปต้องผ่านดิจิตอลหมดนะครับผ่านในจอหมดใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่ได้แล้วครับต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบด้วยนะทุกโครงการที่ออกมาจะต้องมีคนเซ็นอนุมัติใช้เงินในโครงการแล้วคนที่เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบด้วยครับอย่ามั่วต่อไปในมั่วไม่ได้แล้วจ้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับต่อไปนี้มันเป็นหน้าจอหมดแล้วจ้าโอเคนะครับแม้ต้องเสียภาษีทุกวันนี้ก็อยู่ในจ้าจอหมดแล้วต้องชื่นชมนะฮะทางด้านกรมอะไรกรมที่เขาเก็บภาษีอ่ะกรมอะไรกรมสรรพสามิตหรือกรมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ซะโอเคนะก็หวังว่าคงจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงเนาะอย่าลืมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำหมู่อากาศพระราชพาหนะของพระศรีอะอริยเมตไตรเขาอย่าทำหน้าที่ของเขาเองเขาจะมาปกป้องคุ้มครองคนดีไงถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวพระราชพาหนะของพระศรีเมตไตรเขาจะดูแลเองส่วนคนชั่วพาหนะทั้งสามเขาจะจัดการเองโอเคนะนี่คือภาษาหงอกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่แหละครับพอได้นะ
เอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม